ุกคนเชื่อไหมครับว่าสะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกครับสะพานแห่งนี้นะครับทุกคนชื่อว่าสะพานอุตมนุสรณ์นะครับแต่ว่าคนจะนิยมเรียกกันว่าสะพานมอญสวัสดีครับทุกคนผมอยู่อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแน่นอนครับทุกคนที่มาสังขบุรีนะครับต้องคิดถึงสะพานมอญสะพานมอญจะสวยก็ต่อเมื่อฤดูที่น้ำลดลงนะครับนี่คือสะพานมอญครับด้านหลังผมนะครับตอนเช้าๆจะมีคนใส่บาตรนะครับแล้วก็มีการแต่งกายในชุดแบบฉบับของคนมอญซึ่งสวยมากบรรยากาศดีฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ผมเปิดคลิปด้วยสังขบุรีเที่ยวสะพานมอญทริปนี้ผมจะมีอยู่ 3-4 ที่ก็คือสะพานมอญหลวงวัดหลวงพ่ออุตมะนะครับและสำคัญสุดไฮไลท์ที่มาสังขบุรีแล้วนะครับทุกคนก็คือล่องเรือเพื่อไปชมโบสถ์จมน้ำสวยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะไปเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันพร้อมๆกันเลยไปจุดที่ผมยืนอยู่ทุกคนก็คือใต้สะพานมอญเลยนะเนี่ยสะพานมอญ0กิโลเนี่ยฮะใต้สะพานมอญจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงระหว่างกึ่งกลางเสาเลยเนี่ยสะพานมอญครับทุกคนดูครับสวยงามแค่ไหนดูข้างล่างแล้วเดี๋ยวพาไปขึ้นดูข้างบนข้างบนยังไม่พอเดี๋ยวดูจากบนฟ้าด้วยตอนนี้ผมได้พาทุกคนมาเดินบนสะพานมอญแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้ทุกคนได้ชมกันว่าตอนเช้าบรรยากาศคลึกครื้นแค่ไหนนะครับ okay. แต่ตอนนี้เนี่ยผมมาเก็บบรรยากาศตอนกลางวันให้ทุกคนได้ดูก่อนว่ากลางวันเนี่ยมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงก็คือคนน้อยสงบนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าสะพานไม้แห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับ2ของโลกครับสะพานแห่งนี้นะครับทุกคนชื่อว่าสะพานอุตมนุสรณ์นะครับแต่ว่าคนจะนิยมเรียกกันว่าสะพานมอญสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2529ถึงปี2530โดยหลวงพ่ออุตมะเนี่ยเป็นคนพาชาวบ้านซึ่งเป็นชาวมอญนะครับชาวไทยสร้างเพื่อสัญจรระหว่าง2ตำบลนะครับ2ตำบลนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มานะครับฝั่งนู้นชื่อตำบลหนองลูนะครับความยาวของสะพานแห่งนี้นะครับทุกคนยาวทั้งหมด850เมตรก็คืออันดับ2ของโลกส่วนอันดับ1เนี่ยเป็นสะพานไม้ที่อยู่ประเทศพม่าชื่อสะพานอูเบง okay. ฉะนั้นเนี่ยสะพานมอญแห่งนี้เนี่ยเป็นสะพานไม้ที่มีความยาวเป็นอันดับ2ของโลกนะครับบริเวณแห่งนี้นะครับชื่อว่าแม่น้ำซองกาเลียนะครับเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2556นะครับประมาณ6โมง6โมงครึ่งนะครับประมาณนี้ครับก็เกิดพายุถล่มนะครับแม่น้ำไหลหลากนะครับเอาต้นไม้กิ่งไม้เนี่ยพัดสะพานแห่งนี้พังขาดเป็น2ท่อนเลยนะครับคือไม่สามารถสัญจรได้เลยนะทุกคนนะไม่สามารถสัญจรได้เลยความกว้างที่พังประมาณ30เมตรนะครับใช้เวลาซ่อมแซมนานมากสุดท้ายแล้วครับกว่าจะซ่อมแซมได้สะพานมันก็พังเรื่อยๆรู้สึกจะยาวประมาณ70เมตรเลยนะแรกๆเลยครับที่ต้นไม้ท่อนสูงมันไหลมากระทบเนี่ยก็ประมาณ30เมตรแล้วมันตกติดต่อกัน 3-4 วันนะครับสุดท้ายกินพื้นที่ไปประมาณ70เมตรที่มันพังนะครับทุกคนตอนนี้ผมมายืนอยู่ระหว่างกลางสะพานนะทุกคนนะบรรยากาศตอนนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงยางร้อนนะครับแต่ว่าอยากจะเก็บบรรยากาศทุกคนได้ดูว่าตอนกลางวันเนี่ยคนไม่มีเนี่ยบรรยากาศมันก็สวยไปอีกแบบนึงนะครับมันไม่ต้องแบบถ่ายรูปติดใครนะครับสำหรับสายเซลฟี่สายถ่ายรูปเนี่ยนะคุณจะไม่มีใครมากวนเฟรมคุณเลยแหละนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศตอนเช้าให้ดูอีกรอบนึงนะครับทุกคนนะโอเคไปหลังจากเสร็จสะพานมอญตรงนี้แล้วนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปชมวัดวังวิเวการามที่จมน้ำไปแล้วจะมีหอระฆังด้วยนะแล้วก็มีโบสถ์ด้วยนะ
แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเหมาเรือคนเดียวเลยเพื่อที่จะไปชมความสวยงามของวัดบางคนเรียกว่าโบสถ์จมน้ำนะครับเอาง่ายๆห่างจากตรงนี้ไปไกลพอสมควรต้องนั่งเรือไปแต่ผมอยากจะรอบรรยากาศที่มันค่ำๆกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อไปเก็บบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินเบาๆนิดหนึ่งนะครับแน่นอนครับถ้าใครมาที่สังขบุรีหรือสะพานมอญเนี่ยก็ต้องมาสักการะหลวงพ่ออุตตมะหรือชื่อวัดวังวิเวการามนะครับก็คือวัดที่หลวงพ่ออุตตมะสร้างตั้งแต่สมัยจำได้ว่าสร้างร่วมกับชาวมอญชาวกะเหรี่ยงเนี่ยครับสร้างตั้งแต่ปี2496นะครับทุกคนร่างของหลวงพ่ออุตตมะเนี่ยก็บรรจุอยู่ด้านในนะครับที่ผมเข้าไปไหว้สักครู่เนี่ยร่างยังปกติอยู่นะครับไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับทุกคนถ้าใครมาแล้วนะครับเข้าไปสักการะได้แล้วก็ร่วมบริจาคทําบุญก็จะได้เส้นนี้ครับเนี่ยทุกคนเป็นเส้นประคำนะครับเส้นประคำหลวงพ่ออุตตมะด้วยนะนี่ผมมีหลายเส้นแล้วนะเพราะมาบ่อยมากแล้วห่างจากวัดหลวงพ่ออุตตมะไม่ไกลนะครับทุกคนห่างไปนิดเดียวนะครับก็จะเป็นเจดีย์พุทธคยานะครับป่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูป่ะครับทุกคนหลังจากที่ผมพาทุกคนไปที่วัดหลวงพ่ออุตตมะแล้วนะครับห่างจากวัดหลวงพ่ออุตตมะมาประมาณ500เมตรนะครับทุกคนก็จะเป็นเจดีย์พุทธคยานะครับเนี่ยด้านหลังผมนะทุกคนนะเห็นไหมสวยไหมทุกคนเจดีย์ที่นี่นะครับเจดีย์พุทธคยาเนี่ยครับเป็นเจดีย์จำลองที่จำลองมาจากประเทศอินเดียโอเคจะเล็กกว่านิดนึงนะครับทุกคนก็เป็นสีเหลืองทองสวยเลยฮะสวยมากทุกคนสิงโตที่อยู่ด้านหลังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีไว้เพื่อคอยปกปักรักษาคุ้มครองพุทธเจดีย์นะสวยงามมากเลยคือมองไกลๆนี่สีทองอร่ามมากเลยสวยจริงๆจริงๆผมมาหลายรอบนะแต่ว่าก็ไม่เคยเบื่อนะตอนนี้ผมกำลังจะไปนั่งเรือแล้วเพื่อไปวัดจมน้ำผมเลือกไปตอนเย็นครับเพราะว่าตอนกลางวันมันร้อนหรือเช้ามันก็ร้อนผมก็เลือกไปตอนเย็นๆ okay. ไปดูวัดจมน้ำแล้วก็ถ้ามีเวลาผมจะไปจุดอื่นๆด้วยเหมาเรือคนเดียวเลยฮะ เพื่อที่จะไม่ต้องเร่งรีบไปกับใครขอเป็นคนเดียวสบายๆฟินๆเนี่ยด้านหลังก็เป็นสะพาน สะพานมอญผมก็นั่งเรืออยู่ใกล้ๆเนี่ยครับทุกคนใช้เวลาน่าจะประมาณผมตั้งใจว่าไม่ให้เกิน1ชั่วโมงครับเพราะว่าถ้ามืดมากเนี่ยมันจะไม่สวยไปดูไฮไลท์ก่อนเลยไปจุดไฮไลท์ก่อนทุกคนก็คือวัดหลวงพ่อวัดที่จมน้ำนั่นแหละครับทุกคนคือมาสังขบุรีตรงนี้ต้องมาเนี่ยทุกคนผมกำลังลอดสะพานแล้วเนี่ยผมกำลังลอดสะพานเนี่ยทุกคนผมขอญาตินอนนะเนี่ยเห็นไหมสวยไหมทุกคนสุดๆนี่โอ้โหสุดมากทุกคนสุดนี่แหละสังขบุรีฝั่งนี้คือมอญฝั่งนี้คือไทยก็คือจริงๆก็อยู่ในไทยนั่นแหละแต่ฝั่งซ้ายผมนี่คือเขาเรียกฝั่งมอญฝั่งขวาเขาเรียกฝั่งไทยแต่สุดท้ายก็คืออยู่ในไทยนั่นแหละสวยจริงทุกคนมันอเมซิ่งมากผมใช้เวลาจากสะพานมอญเพื่อที่จะไปวัดจมน้ำนะครับวัดหลวงพ่อครับใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีส่วนจุดอื่นถ้ามีเวลาผมก็จะไปครับเจดีย์ที่ผมไปเมื่อสักครู่ครับทุกคนเจดีย์ที่ผมไปเมื่อสักครู่ okay. แล้วก็วัดหลวงพ่ออุตตมะอยู่ใกล้ๆกันมาน้ำบิ๊กลี่อ๋อเนี่ยบิ๊กลี่มาน้ำบิ๊กลี่เนี่ยไหลมาจากพม่าไหลมาจากพม่าใช่ตรงนู้นจะเป็นแม่น้ำรันเตตรงนี้คือรันเตตอนนี้เริ่มมองเห็นแล้วทุกคนโบสถ์จมน้ำเริ่มมองเห็นแล้วทุกคนขนลุกเลยเห็นไหมปกติเนี่ยตรงนี้จะลงเดินได้เลยนะแต่ตอนนี้น้ำมันยังลดไม่มากก็มันยังท่วมอยู่ผมเคยมาเมื่อหลายปีก่อนข้างล่างสามารถเดินรอบโบสถ์ได้เลยอเมซิ่งมากทุกคนสุดดู
เมนอยู่ใกล้ๆเลยอันนี้จุดไฮไลท์เลยนะเมนวัดจอมกลางน้ำธรรมดาอันนี้เขาเรียกหอระฆังป่ะหอระฆังไหมนี่แหละเขาเรียกว่าสังขบุรีเมืองบาดาลทุกคนนี่คือหอระฆังแล้วพอเลยหอระฆังไปหน่อยก็เป็นกุฏิหลวงพ่อนะเนี่ยคือกุฏิหลวงพ่อนี่คือหอระฆังเดี๋ยวพาทุกคนไปดูโบสถ์ใกล้ๆกันทุกคนสังเกตไหมนี่คือซุ้มโบสถ์เวลาเข้าโบสถ์ก็คือจะมีซุ้มประตูทุกคนเป็นไงทุกคน Amazing มากโอ้สวยงามจริงๆเลยฮะสวยงามมากๆปลาอยู่รอบๆโบสถ์เต็มเลยอะเนี่ยมันไม่กลัวคนเลยนะเนี่ยเนี่ยเขาไม่กลัวคนเลยฮะทุกคนนี่จับให้นี่ปลาดุกนะเนี่ยเต็มเลยป่ะเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูในโบสถ์กันผมจะจำลองว่าถ้าเกิดโบสถ์น้ำไม่ท่วมนี่ผมกำลังจะเดินเข้าหน้าโบสถ์นะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือเดินเข้าหน้าโบสถ์นะครับสดๆจริงๆฮะนี่คือหน้าต่างโบสถ์นะครับนี่คือผนังโบสถ์รอยนะครับเป็นรอยปูนแกะครับปูนแกะสลักยังอยู่ด้านบนอยู่เลยก็คือตรงเนี้ยจริงๆน้ำท่วมถึงนู่นเลยนะฮะรอยน้ำท่วมนะทุกคนนะเนี่ยโอ้สวยจริงๆสวยจริงอยากให้ทุกคนได้มาครับแล้วต้องมาตอนเย็นเวลานี้นะเพื่อบรรยากาศที่สวยๆอย่างนี้ทุกคนนี่คือวัดหลวงพ่ออุตมะที่มีการสร้างเขื่อนเสร็จแล้วเนี่ยทำให้วัดหลวงพ่อเนี่ยจมน้ำท่านก็เลยไปสร้างอยู่ข้างบนซึ่งเป็นวัดหลวงพ่ออุตมะที่ผมพาไปเมื่อสักครู่นั่นแหละวัดวังวิเวการามนั่นแหละครับในแต่ละวันจะมีคนมาเที่ยวเยอะครับทุกคนเนี่ยเขาก็จะเหมาเรือมาทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะเหมาเรือกันมาเต็มเลยแต่นี่คือเรือหาปลานี่เรือนักท่องเที่ยวนะโอเคโอ้อเมซิ่งมากสวยเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความงามอย่างจุใจไปดูภาพมุมสูงกันไปที่วัดหลวงพ่อที่จมน้ำนะครับผมจะไปวัดสมเด็จต่อซึ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยไปประมาณ10นาทีแล้วก็เดินขึ้นไปหน่อยนึงนะครับมาแล้วต้องไปให้ครบวัดสมเด็จมีอะไรดีเดี๋ยวตามไปดูไปนั่งเรือมาประมาณ5นาทีนะกำลังจะขึ้นไปที่วัดสมเด็จไปดูวัดสมเด็จเนี่ยที่เขาบอกว่าสวยงามเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวขึ้นไปดูกันตรงนี้คนมาดูเยอะเลยเนี่ยทุกคนนะเห็นไหมเขาก็มาเที่ยววัดเขาก็มาเที่ยวชมวัดสมเด็จทั้งนั้นแหละว้าวอ๋อชื่อวัดสมเด็จเก่าตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแกไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันก็จะมีคนขายดอกไม้สามารถอุดหนุนเข้าได้นะครับแล้วก็เอาไปสักการะด้านบนประมาณ100ขั้น
เอาหอบหอบได้เหมือนกันนะร้อยกว่าคันยังหอบเลยตายอันนี้หลังโบสถ์นะเดี๋ยวเราไปหน้าโบสถ์กันดีกว่าโอเคสวยงามมากอ่ะคือรากไม้อ่ะรากไม้มันคุมบริเวณโบสถ์หมดเลยมันก็เลยสวยผมจะพาเข้าด้านหน้าโบสถ์นะทุกคนนะนี่คือสมเด็จพระพุทธชินราชนะครับด้วยความที่องค์ใหญ่มากก็เลยไม่ได้ย้ายตามกันตอนที่หาน้ำเริ่มท่วมนะครับจริงๆโบสถ์ตรงนี้ไม่ได้ท่วมนะแต่ว่าเขาย้ายตามกันออกไปพร้อมๆกับวัดหลวงพ่ออุตมะแต่ที่นี่ไม่ได้ท่วมส่วนหลวงพ่อเนี่ยย้ายไม่ได้เพราะว่าหลวงพ่อองค์ใหญ่มากเสร็จจากวัดสมเด็จแล้วทุกคนจะไปไหนต่อเดี๋ยวตามไปดูมันยังไม่มืดนะเห็นนะพระอาทิตย์กำลังตกดินสวยมากเลยฝั่งโน้นนู่นฮะสวยมากเลยเดี๋ยวไปจุดต่อไปทุกคนน่าจะเป็นจุดสุดท้ายของวันนี้จากวัดสมเด็จไปจุดต่อไปเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีไปที่ไหนไปดูกันทุกคนข้างหลังผมอ่ะไม่ใช่หมอกนะ nope. มันคือควัน เขาเผาป่ากัน ตอนนี้ผมแสบตาไปหมดแล้ว เหมือนผมกำลังนั่งเรือไปหาควันเลยอ่ะผมถามนิดนึงเพ่ตรงนี้ทำไมเขาเรียกหน้าผาญี่ปุ่นก็อย่างที่ผมบอกครับผมเขาทำทางรถไฟมาชาวญี่ปุ่นสมัยสงครามอ๋อคือญี่ปุ่นเป็นคนมาสร้างไว้ใช่เขาสร้างเลยสร้างเอาไว้สร้างไว้เพื่อสักการะบูชาแต่ว่าจริงๆแล้วทหารญี่ปุ่นหรือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามาสร้างทางรถไฟแล้วตรงนี้ก็คือเป็นที่ไหว้พระสวดมนต์เขาอ๋อของเขาแล้วตรงนี้พี่ตรงนี้เขาจำลองไว้พี่คือชาวบ้านจำลองไว้อ๋ออันนี้คือของคนไทยต้นก็ตรงนี้จะไม่เห็นเลยอารยะประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยตรงนี้คือคนไทยสร้างใช่แต่ว่าตรงนี้คือของญี่ปุ่นสร้างธรรมชาติแล้วเนี่ยจะไม่มีใครเคยเห็นเพราะน้ำมันต้องรอน้ำลดเท่านั้นแสดงว่าผมโชคดีมากพี่โชคดีมากเลยครับผมแล้วได้เดินได้ด้วยนะปกติในหญ้าเนี่ยขึ้นแบบหายเลยนะบางทีเหรอนี่ครับผมตรงนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนญี่ปุ่นมาสร้างเอาไว้เลยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเฮ้ยทุกคน Amazing มากคือไม่ได้เห็นง่ายๆนะผมโชคดีมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอยน้ำนะครับว่าต้องรอน้ำลดแค่ไหนถึงจะได้ดูโอเคเนี่ยผมลงนี่ยังแฉะอยู่เลยทุกคนเนี่ยทุกคนรอยขาวๆข้างบนน่ะคือรอยน้ำฉะนั้นเนี่ยสังเกตดูว่าจากข้างบนลงมาถึงองค์พระพุทธรูปเนี่ยผมมองว่าประมาณ6เมตร6 5 6เมตรเลยนะฉะนั้นเนี่ยต้องรอน้ำลงประมาณ 5-6 เมตรถึงจะได้เห็นพระที่คนญี่ปุ่นเขามาสร้างเอาไว้แล้วถ้าเกิดน้ำลงอีกเนี่ยเจอทางรถไฟเลยนะเฮ้ยโอ้โชคดีมากว้าวก็คือเขามาสร้างไว้สักการะบูชาหรือว่าเขาเรียกอะไรมุมสงบของคนญี่ปุ่นนะครับเขาก็เลยมาสร้างเอาไว้ทุกคนเนี่ยโอ้โหลอยน้ำทุกคนลอยน้ำเนี่ยท่วมสูงมากส่วนตรงนี้ทุกคนเป็นของคนไทยสร้างเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยเวลาตรงนี้น้ำท่วมก็ยังเหลือตรงนั้นอยู่นะก็ยังเหลืออยู่แต่ตรงนี้น้อยคนที่จะได้เห็นได้มาชมบริเวณนี้ทุกคนถ้าใครมาสังขบุรีแน่นอนทุกคนก็มาเที่ยวสะพานมอนหรือวัดหลวงพ่ออุตมะหรือไปโบสถ์จมน้ำตรงนี้สำคัญครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนญี่ปุ่นที่มาสร้างทางรถไฟในสมัยสงครามโลกนะครับตามที่ชาวบ้านเขาแนะนำนะครับเขาบอกกล่าวกันมาฉะนั้นตรงนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งหาดูได้ยากมากต้องรอน้ำลงเท่านั้นแนะนำให้มาตรงนี้นะครับเขาเรียกตรงนี้กันว่าผาญี่ปุ่น
โอเคครับพิกัดนี้ผมพอเท่านี้นะครับตอนนี้ผมกำลังนั่งเรือกลับที่พักแล้วครับฉะนั้นทริปสังขบุรีผมยังไม่จบนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนสะพานมอญตอนเช้าให้ทุกคนได้ซึมซับบรรยากาศว่ามาสะพานมอญแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่คือวัดกะเหรี่ยงวัดกะเหรี่ยงแต่ว่าวัดกะเหรี่ยงเนี่ยต้องรอให้น้ำมันลงมากกว่านี้ถึงจะมองเห็นนะครับฮะคือมันน้อยมากต้องให้แรงจัดแบบ3ปีครั้งนึงคือแบบต้องแรงจัดๆอะครับถึงจะมองเห็นเพราะว่าวัดเนี่ยสร้างในที่ลุ่มมากที่ต่ำก็คือแบบเอาง่ายๆสร้างในร่องน้ำเลยแหละครับทุกคนเนี่ยครับเห็นเท่านี้เองทุกคนเห็นแค่นี้ฮะเป็นชุมชนกะเหรี่ยงที่มาสร้างนะครับพอน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ย้ายขึ้นไปอยู่ข้างบนชื่อว่าวัดอะไรนะวัดศรีสุวรรณารามไปอยู่ใกล้ๆกับสะพานสีแดงใช่นั่นแหละครับอยู่ข้างบนตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วทุกคนวัดนี้คือวัดเดิมของเขาเลยครับก็คือวัดของชุมชนชาวกะเหรี่ยงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นทั้งหมดนะครับเห็นแค่นี่นะครับลิฟต์ลิฟต์แค่นี้แหละครับทุกคนโอเคเป็นทางผ่านระหว่างผาญี่ปุ่นผมกำลังจะกลับแล้วมันก็เป็นทางผ่านมันอยู่ปากทางน้ำลันตีใช่ครับเป็นน้ำลันตีโอเคครับถือว่าเป็นทางผ่านแล้วก็ได้ดูวัดโบราณตอนนี้ผมกำลังจะผ่านสะพานมอญยามเย็นนะครับเย็นนี่คือประมาณ6โมงนะประมาณ6โมงไม่เกิน6โมงครึ่งสังเกตจะมีคนมาถ่ายรูปอยู่บนสะพานเยอะตอนกลางวันนี่ไม่มีคนเลยเพราะมันร้อนสวยงามสวยงามสวัสดีครับทุกคนก็ที่ตกลงกันไว้ครับผมจะมาเก็บภาพบรรยากาศสะพานมอญในเวลาเช้าๆนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6โมงไม่เกิน6โมงครึ่งนะครับประมาณนี้ครับฉะนั้นเนี่ยผมจะมาเก็บบรรยากาศข้างล่างก่อนนะครับบรรยากาศยามเช้าของสะพานมอญนะครับให้ทุกคนได้เห็นผมกำลังจะบอกทุกคนว่าบรรยากาศยามเช้าตอนนี้6โมง6โมง27นาทีอากาศเย็นมากนะอากาศเย็นจริงๆคือกลางวันนี่โคตรร้อนเลยแต่พอเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหแบบเย็นมากครับชาวบ้านเริ่มออกมารอพระใส่บาตรนะครับชุดใส่บาตรเนี่ยชุดละ99บาทนะครับก็จะมีขายหรือว่าให้ที่พักเนี่ยทำไว้ให้เราก็ได้นะครับแล้วก็จะมีชาวกะเหรี่ยงใส่ชุดมาแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ขอถ่ายรูปด้วยหรือนักท่องเที่ยวจะแต่งชุดกะเหรี่ยงเองก็ได้นะครับซึ่งมีขายนะครับ7โมงพระก็จะเดินออกบิณฑบาตบนสะพานตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างล่างเนี่ยบอกตรงๆโคตรหนาวเลยเย็นมากอ่ะตอนนี้ผมเก็บภาพบรรยากาศข้างล่างเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนว่าบรรยากาศข้างบนคึกคืนแค่ไหนโอเคผมพาทุกคนมาดูข้างบนแล้วนะครับก่อนที่จะขึ้นสะพานเนี่ยตรงหัวสะพานเนี่ยก็จะมีพระออกมาบิณฑบาตนะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันเดี๋ยวผมไปเก็บภาพบรรยากาศบนสะพานให้ทุกคนได้ดูนะครับนะฮะหลายๆมุมหลายๆแบบในการแต่งกายนะครับมีมากมายเดี๋ยวผมจะรวบรวมให้ดูคือมันจะเหงาๆตรงที่ว่าผมอะไม่ได้แต่งชุดเหมือนคนอื่นก็แต่งตัวกันหมดเลยนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้แต่งมันก็เลยดูแบบโดดๆอยู่คนเดียวใส่ชุดบ้านๆมาเดินคนเดียวตอนนี้7โมงนะ7โมงนิดๆ7โมง5นาทีก็ยังมีหมอกให้เห็นนะพระอาทิตย์ขึ้นละกลุ่มที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวพาไปดูคือกลุ่มไหนสาวงามเมืองมอญแห่งสังขบุรีเนี่ยครับกลุ่มที่ได้รับการถ่ายรูปเยอะสุดทุกคนถ้าเกิดมาเที่ยวสังขบุรีเนี่ยครับชุดยอดนิยมที่แต่ละคนเขาชอบมาขอถ่ายรูปกัน
นะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนน้องๆนะครับที่ให้กันไปแบ่งกันคนแน่นเลยครับทุกคนเยอะมากนี่ผมยืนอยู่บนสะพานนะบนหัวสะพานมันก็จะสูงๆนิดนึงนะมันก็จะมองเห็นว่าแน่นมากก็ถือว่าโอเคนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศบนสะพานแล้วก็ข้างล่างสะพานนะครับก็ถือว่ารวมๆบรรยากาศของสะพานมอนหรือสะพานไม้ที่ทุกคนรู้จักกันดีว่ามาสังขบุรีแล้วสะพานมอนคือจุดอันซีนที่ไม่ควรพลาดที่จะมาเดินชมกับบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆนะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะปิดคลิปผมจะเดินไปดูบนหัวสะพานฝั่งมอนก่อนว่าเขามีอะไรกินบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าไม่มีผมก็จะได้ถือโอกาสปิดคลิปกันโอเคตอนนี้อยู่บนหัวสะพานแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกินบ้างตอนนี้ผมเจอร้านขนมจีนแล้วทุกคนเดี๋ยวกินน้ำยาพื้นถิ่นนะชื่อน้ำยาหยกกล้วยนะน้ำยาหยกกล้วยโอเคครับเอาไข่ให้ด้วยฟองนึงนะหยกกล้วยนะคะหยกกล้วยครับลองขนมจีนพื้นถิ่นกับน้ำยาหยวกกล้วยนะครับตามคำแนะนำของคนที่นี่อร่อยใช้ได้นะคือเส้นขนมจีนเนี่ยมันก็ทั่วไปแต่น้ำยามันแปลกดีมันหอมผมใส่กระชายนิดหน่อยนะหอมมากผมว่าโอเคนะขนมจีนน้ำยาหยกกล้วยน้ำยาพื้นถิ่นของคนที่นี่รสชาติไม่เบาอร่อยหอมมีสมุนไพรนิดๆมาแล้วต้องลองทริปสะพานมอนนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับทริปสังขบุรีซึ่งพามาสะพานมอนแล้วก็ไปวัดต่างๆนะครับรวมทั้งล่องเรือไปที่โบสถ์จมน้ำด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งวัดหลวงพ่ออุตมะทริปนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามจะไปไหนต่ออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับอย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยนะครับข้างหลังวิวสะพานมอนสวยไหมคือตอนนี้มันสายแล้วทุกคนมันก็เลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาเช้าๆรับรองฟินแน่โอเคเท่านี้นะครับบ๊ายบาย